ผมมีความรู้สึกว่าฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นทั้งอัลบิดายะห์วันนิฮายะห์มันเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมุสลิมเริ่มต้นจากอะไรการเป็นมุสลิมของเราเริ่มต้นกับอะไรเราเป็นคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมสมมติถ้าจะรับอิสลามต้องเริ่มต้นกับอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราทุกคนชีวิตของเราเริ่มต้นด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และสิ้นสุดด้วยอะไรจะกลับไปหาอัลลอฮ์สิ้นสุดด้วยอะไรสิ้นสุดด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และการที่เราจะขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยโทษให้กับเราตอนที่เรามาตอนแรกอ่ะเรายังไม่มีบาปอะไรเลยมุสลิมเดิมเกิดมามีบาปอะไรไหมก็ไม่มีบาปอะไรมุสลิมใหม่ที่รับอิสลามละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีบาปไหมไม่มีบาปทั้งหมดถูกอภัยโทษให้หมดเลยแต่ตอนที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยวันสุดท้ายที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้และเราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เราแบกอะไรไปด้วยฮะแบกไม่รู้ทั้งกี่กระบุงอยู่บนหลังเราบาปต่างๆที่เราทำเพราะฉะนั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นจุดเริ่มต้นในขณะที่วัสตัฆฟิรลิซัมบิกเป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตสิ้นสุดของชีวิตเราเนี่ยเราต้องขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอย่าดูแคลนการขออภัยโทษการกล่าวอิสติฆฟารการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา